วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดนตะขาบกัดในช่วงหน้าร้อนแบบนี้สิ่งที่เรามักจะได้เห็นบ่อยๆก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบไส้เดือนกิ้งกือซึ่งล้วนเป็นสัตว์ที่หลายๆคนเกลียดกลัวด้วยกันทั้งสิ้นด้วยรูปลักษณ์อันน่ากลัวขยะขยะแขยงแถมสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วยที่เราพบเห็นได้ง่ายที่สุดในตอนนี้ก็คือตะขาบพบเห็นได้ตามในห้องน้ำหรือที่ชื้นๆของบ้านตะขาบก็มีพิษไม่น้อยหากโดนกัดจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนหากใครแพ้ก็อาจทำให้ผิวหนังไหม้เลยก็ได้เรามีวิธีรับมือหากโดนเจ้าตะขาบกัดมาฝากกันในวันนี้อาการเบื้องต้นหากโดนพิษของตะขาบพิษของตะขาบนั้นมีสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงอักเสบซึ่งหากมีอาการอักเสบมากๆจะทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นส่งผลให้เนื้อตายและอาจจะต้องตัดทิ้งวิธีแก้พิษจากตะขาบกัดด้วยสมุนไพรเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดจากนั้นจึงทานยาแก้ปวดตามเพื่อระงับอาการปวดแล้วจึงทำการรักษาด้วยสมุนไพรซึ่งสมุนไพรที่นิยมนำมารักษาเนี่ยก็มีดังนี้หนึ่งก็คือตะขาบบินนำใบสดมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน้ำซาวข้าวจากนั้นกรองแยกน้ำกับกากแล้วจึงนำน้ำมาทาบริเวณแผลนำกากที่เหลือมาพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยแก้พิษตะขาบและช่วยลดอาการบวมได้อีกด้วยข้อที่สองก็คือตำลึงนำใบตำลึงเนี่ยมาตำให้ละเอียดและนำไปผสมเหล้าขาวจากนั้นนำไปพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยถอนพิษตะขาบได้อย่างดีเลยทีเดียวข้อที่สามก็คือขิงแก่นำขิงแก่มาตำให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมกับเหล้าขาวแล้วนำไปพอกทิ้งไว้บริเวณที่ถูกตะขาบกัดสามารถถอนพิษตะขาบและช่วยบรรเทาอาการปวดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะหากคุณหรือคนใกล้ตัวโดนตะขาบกัดก็ไม่ต้องตกใจตั้งสติและปฐมพยาบาลตามวิธีที่นำมาฝากรับรองว่าได้ผลดีเยี่ยมขอบคุณข้อมูลจากไก่เจียว